นี่นะหลังจากที่คุณบอลกฤษณะสามีอุ้มลักษณะครับออกมาโพสต์ยอมรับทำผิดทรยศต่อภรรยาและครอบครัวทำให้เกิดกระแสต่างๆตามมามากมายครับล่าสุดทางเพื่อนสนิทของคุณอุ้มลักษณะอย่างคุณชมพู่ทันสิตาครับก็ได้ออกมาเปิดเผยในรายการที่ตัวเองเป็นพิธีกรนะถึงปมปัญหาครอบครัวของเพื่อนว่าอุ้มเนี่ยบังเอิญเห็นข้อความบางอย่างจากโทรศัพท์ของสามีแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเกินเลยมากกว่าแค่คนรู้จักก็เลยมีการพูดคุยจนกลายเป็นประเด็นทะเลาะมีปากเสียงไม่เข้าใจกันนะเลยหอบลูกลงมาอยู่กรุงเทพสักพักแต่เท่าที่คุยกับอุ้มเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าผิดแค่ไหนทราบว่ามีการพยายามง้อมาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็นะตอนนี้ก็เป็นไปได้ว่าจะเหลือความเป็นพ่อเป็นแม่ให้กับลูกแต่ก็ยังไม่รู้จุดจบจะอยู่ตรงไหนเพราะมันไปถึงครอบครัวนะทางครอบครัวก็มีการออกมาโพสต์แต่ตอนนี้ชมพู่ก็ยังไม่ได้เจออุ้มนะอันนี้เป็นแค่เบื้องต้นที่รู้มาซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องการทรยศในครอบครัวเนี่ยก็รู้อยู่ว่ามีไม่กี่อย่างหรอกที่ทำให้ผู้หญิงเจ็บใจแต่ก็ยืนยันว่ามือที่3ไม่ใช่ผู้จัดการของอุ้มลักษณะแน่นอนนะฮะซึ่งทางด้านคุณอุ้มเองนะฮะก็มีการออกมาโพสต์ยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยจบความสัมพันธ์กับคุณบอลกฤษณะแล้วเรียบร้อยนะโดยเธอก็มีการโพสต์ภาพรอยสักใหม่ที่มีการสักทับนะชื่ออุ้มบอลนะพร้อมกับข้อความว่าอุ้มขออนุญาตใช้พื้นที่ส่วนตัวตรงนี้พูดนะคะตอนนี้อุ้มกับพี่บอลเราได้ตัดสินใจแยกทางกันแล้วแล้วเราก็ได้เปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นแค่พ่อแม่ของน้องดิสนีย์เพื่อทำหน้าที่แค่พ่อและแม่ของลูกให้ดีที่สุดเมื่อทุกอย่างมันมาถึงทางตันมันไม่สามารถไปต่อกันได้อีกและคงไม่มีภรรยาคนไหนที่จะรับเรื่องแบบนี้ได้นี่คงเป็นทางออกที่ดีที่สุดเราสองคนได้มีการพูดคุยตกลงกันอย่างมีความคิดเห็นตรงกันและคิดทบทวนกันอย่างดีที่สุดแล้วค่ะโดยทั้งหมดเราก็ได้ยึดลูกทั้งสองคนเนี่ยเป็นหลักสำคัญที่สุดแต่อุ้มขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดเรื่องราวภายในครอบครัวที่สำคัญคนที่อุ้มต้องแคร์ความรู้สึกมากที่สุดนั่นก็คือลูกและต้องขอโทษเพื่อนๆพี่ๆสื่อตรงนี้ด้วยนะคะที่อุ้มไม่สะดวกรับสายหรือตอบอะไรใดๆในช่วงที่ผ่านมาอุ้มได้รับกำลังใจที่ดีมากๆจากครอบครัวคนรอบตัวเพื่อนพี่น้องทั้งในและนอกวงการเพราะอุ้มไม่อยากให้กระทบความรู้สึกของลูกทั้งสองคนทั้งในปัจจุบันและอนาคตนะมาม่าอยากให้ลูกการ์ตูนและดิสนีย์ได้รู้ไว้ว่าไม่ว่าสถานะของมาม่ากับป๊าป๊าเนี่ยจะเปลี่ยนไปแล้วนั้นแต่สิ่งนึงที่มันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้เลยคือความรักของแม่กับพ่อมันจะคงอยู่ตลอดไปในชีวิตของลูกม้าจะเลี้ยงดิสนีย์ให้ดีที่สุดดูแลลูกให้ดีที่สุดให้หนูมีความสุขที่สุดด้วยพลังทั้งหมดที่มีดิสนีย์และการ์ตูนจะเติบโตมาโดยมีแม่กับพ่อดูแลเสมอนะคะลูกมาม่านะรักดิสนีย์ที่สุดในดวงใจของม้านะรักเจเจการ์ตูนของดิสนีย์ด้วยนะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้อุ้มกับลูกนะคะขอบคุณครอบครัวป้าม้านิวจูเนียร์ที่เป็นกำลังใจให้อุ้มมาเสมอรักมากๆนี่คือคำจากปากของคุณอุ้มลักษณะนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ